สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาชมนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องมะละนะครับมะละนะครับบ้านใครนะครับที่ใครนะครับไม่มีที่จะปลูกหรืออยู่ตามคอนโดนะครับหรืออยู่ตามทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวนะครับอันนี้ของผมเนี่ยมีที่นะครับแต่ว่าผมจะต้องจำกัดพื้นที่เขานะครับเพราะว่าเรามีบางทีเนี่ยถ้าเราปล่อยกับพื้นบางทีมีแมวมีสุนัขเงี้ยครับบางทีเขาลุยได้นะครับจะแนะนำนะครับเรื่องการปลูกมะละเนี่ยนะครับเราใช้กระถางแบบผมอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยใช้กระถางแบบนี้นะครับปลูกเลยข้างล่างก็เป็นดินนี่แหละครับแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ต้องเอาลงดินนะครับเดี๋ยวรากเขาเนี่ยนะครับพอเวลาเขาโตดีขึ้นมาแบบนี้นะครับสักระยะหนึ่งนะครับพอแข็งแรงขนาดนี้แล้วรากเขาจะลงนะครับรากเขาจะทะลุกระถางลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นคอนกรีตนะครับพื้นปูนไม่เป็นไรครับเขาก็จะอยู่ใต้ก้นกระถางอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเบอร์12นะครับผมใช้นะกระถางเบอร์12ก็โตได้นะครับถางเบอร์12ก็พอแล้วนะครับเพราะว่ามะละเนี่ยโดยหลักแล้วเขาก็ไปไม่เท่าไหร่นะครับเนี่ยดูครับนี่ครับเขาก็เริ่มมีลูกนี่ครับเนี่ยลูกเห็นไหมครับนี่ก็ไม่ถึงประมาณ7วันนะครับลูกนี้ติดลูกแล้วก็ประมาณ7วันนะครับมะละเนี่ยนะครับเขาจะเลื้อยไม่ไกลนะครับเนี่ยเขาก็มีลูกแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูข้างในนี่ครับกระถางแบบนี้นะครับบางทีเรามีที่น้อยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมยังไม่ได้มาอยู่ที่นี่นะครับยังไม่ได้มามีที่แบบนี้นะครับเคยอยู่ทาวน์เฮาส์นะครับเนี่ยคิดจะปลูกนะครับแต่ว่าจะทำยังไงดีใช้กระถางเบอร์12นะครับแล้วก็ใช้ดินนะครับเราก็ค้าวแล้วก็ค้าวดินนะครับเราลงเมล็ดเพาะในนี้ได้เลยนะครับลงเมล็ดเพาะในนี้ได้เลยแล้วก็ปล่อยเขาโตในนี้ได้เลยนะครับถ้าเราปลูกในกระถางนะครับหลักๆเลยนะครับเราไม่ต้องไปเพาะเมล็ดนะครับไม่ต้องไปเพาะเมล็ดแล้วลงถุงดํานะนะครับเราเพาะในกระถางแบบนี้เลยนะครับเนี่ยพอเขาขึ้นปุ๊บเราก็ดูแลเขาเนี่ยครับอันนี้ผมเพาะในกระถางเลยนะครับเนี่ยขึ้นมานะครับคือเพาะในกระถางเนี่ยเราก็วางในที่ที่แบบร่มกว่านี้หน่อยนะครับไม่ใช่กลางแจ้งนะครับพอเขาขึ้นมาดีแล้วเราก็ยกเขามาไว้กลางแจ้งแบบนี้ครับแล้วเราก็ปล่อยให้เขาเลื้อยธรรมชาติเนี่ยครับเนี่ยให้เขาเลื้อยไปนะครับให้เขาเลื้อยไปมะละเนี่ยดูแลง่ายนะครับใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกก็เป็นขี้ควายก็ได้นะครับขี้งัวขี้ควายแล้วแต่นะครับเนี่ยผมก็จะใช้แบบนี้นะดินด้านล่างเนี่ยคือถ้าเราจะลงดินนะครับเราต้องขุดยกแปลงนะครับเพราะว่าดินเก่าเขาค่อนข้างแข็งเป็นปูอ้อยแล้วก็ปลูกมันเก่านะครับนะครับถ้าเราไม่ลงเนี่ยดินในกระถางเนี่ยที่เราใส่อย่างเงี้ยครับเป็นดินดีอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นดินไม้กั้มปูเป็นดินผสมเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะงามดีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ารากเขาเยอะเกินไปเขาก็ทะลุลงไปเขาก็สามารถลงไปที่ดินได้นะครับแต่ถ้าเราเอาเขาลงดินเลยถ้าเราไม่ยกแปลงไม่ขุดนะครับแล้วเราไม่ผสมดินนะเขาก็ไม่งามนะครับผมเคยลองแล้วบางทีเขาก็เหลืองแล้วก็ไม่งามรากไม่ไปเพราะดินแข็งแล้วเขาก็ตายนะครับถ้าทำสูตรนี้นะครับบางท่านเคยปลูกแล้วลงดินที่บ้านแข็งนะครับดินแข็งลงแล้วไม่งามลองดูวิธีผมนะใช้กระถางแบบนี้ครับเบอร์12แต่เวลาเราใช้กระถางเนี่ยเราต้องใส่ฟางด้วยนะครับเพราะว่ากระถางเนี่ยบางทีแดดลงจัดๆพลาสติกครับมันก็ร้อนนะมันก็ร้อนเราต้องมีฟางคุมโคนไว้เลยนะครับฟางคุมโคนไว้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยมะละปลูกได้ไม่นานครับมันก็เขางามนะแล้วก็ผมยังไม่เห็นถึงพวกแมลงนะครับพวกแมลงพวกเพี้ยอะไรเนี่ยนะครับจะแข็งแรงนะครับใบจะแข็งแรงกว่าแตงโมแน่นอนที่ผมปลูกนะครับแตงโมเนี่ยจะแมลงจะชอบมากนะเพี้ยอะไรพวกนี้นะแตงกวาก็จะมีพวกมีลายมีลาเหมือนกันนะครับแต่แตงกวาก็ผมมองว่าที่ผมปลูกก็แข็งแรงกว่าแตงโมนะครับส่วนมะละเนี่ยยังไม่เจอเลยนะครับยังไม่เจอเพี้ยยังไม่เจออะไรเลยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องการปลูกบางทีเป็นเทคนิคนะครับบางท่านบอกว่าไม่มีที่นะครับไม่มีที่แต่ขอให้มีแดดถึงนะขอให้มีแดดถึงนะครับท่านจะทำเป็นเรียกครับเป็นลวดไนลอนเชือกไนลอนแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยใช้เป็นแนวตั้งก็ได้ครับแล้วก็มี2เสานะครับใช้เป็นแนวตั้งนะครับเนี่ยมี2เสามีเสาไม้ไผ่อย่างเงี้ยครับไปฝั่งเนื้อ2เสาแล้วก็ใช้สแลนเนี่ยนะครับขึงจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะครับเนี่ยแล้วก็ปล่อยเขาเลื้อยขึ้นไปก็ได้นะครับถ้าเรามีที่น้อยเหมือนคือว่าชิดข้างขวาแต่แดดเข้านะให้มีแดดนะครับบางท่านอยู่คอนโดสูงๆก็ปลูกได้นะครับถ้าแดดเข้านะ
ใช้สแลนเขียวอย่างเงี้ยครับเนี่ยนะแล้วก็ปลูกในกระถางอย่างผมอย่างเงี้ยครับได้นะครับได้ทานนะครับเนี่ยเราปลูกแล้วผักเราปลอดสารด้วยนะครับเนี่ยก็จะมีประโยชน์นะครับวันนี้ก็ผมนำมาฝากเนี่ยนะครับเพราะว่าบางท่านบอกปลูกมะละจะต้องลงดินลงแปลงไม่จำเป็นนะครับเราของผมเนี่ยมีพื้นที่แต่ดินแข็งผมก็ไม่ต้องไปยกนะครับผมต้องทำแบบนี้แล้วผมก็จะปล่อยเขาเลื้อยไปนะครับผมก็จะขึงแถลนยาวไปนู่นเลยนะครับขึ้นลูกนี้นะครับผมก็จะปล่อยให้เขาไปเลยด้านล่างเป็นแตงโมนะครับแตงโมด้านล่างเป็นแตงโมมีถั่วพูนะครับมีแตงกวานี่ครับแตงกวาก็ลูกใหญ่แล้วนะครับผมเนี่ยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยคอกคือขี้ควายเท่านั้นนะครับเพราะว่าขี้ควายเนี่ยมันหาง่ายแถวนี้มันนะครับของยายของตาเขามีเลี้ยงควายผมก็ไปขอเข้ามาไม่ได้ซื้อครับนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผมก็ทำเองนะครับนี่ครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผมทำไว้เต็มเลยครับเนี่ยฮะนี่ครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับเราต้องทำนะครับสม่ำเสมอนะครับแล้วเวลาเราใช้เนี่ยนะครับอัตราใช้นะครับใช้ประมาณ200มิลลิลิตรนะครับต่อน้ำ10ลิตรนะครับแล้วเวลาเรามาลดราดให้ชุ่มเวลาเราลดจุลินทรีย์นะครับราดตั้งแต่ใบเขาลงไปเลยนะครับเนี่ยราดลงไปเลยจนถึงโคนต้นนะครับแล้วเวลาเขาติดนะเขาก็จะไม่หลุดร่วงง่ายแล้วก็ดกนะเนี่ยดอกนะครับที่ดอกเนี่ยดอกติดเยอะมากเลยนะมะละปลูกไม่นานนะครับแต่ลูกนี่มีถึง10วันนะครับลูกประมาณ7วันเนี่ยครับลูกนี้ประมาณ7วันนะครับลูกนี้ก็เพิ่งติดนะครับเนี่ย3วันได้มั้งประมาณนี้ครับเนี่ยครับต้นนิดเดียวเองเขาก็ติดลูกให้เราได้แล้วเดี๋ยวลูกนี้ก็จะได้ทานแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยลูกนี้ไม่กี่วันนะครับเนี่ยครับสมบูรณ์อวบแล้วก็ระวังอีกอย่างนึงก็คือพวกแมลงวันทองที่เขาบอกว่าจะมาเจาะให้นั่นเองอย่างผมเนี่ยมีสแลนแบบนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมกันแมวนะครับกันแมวแล้วก็คือคิดไว้ด้วยนะครับป้องกันไว้ด้วยเผื่อจะมีแมลงแต่จริงๆนะครับพวกมะระแตงกวาแตงโมพวกนี้เขาก็ต้องใช้แมลงคือพวกมิ้มนะครับมาต่อเขาเรียกว่าผสมเกสรนะครับถึงจะติดลูกนะแต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกไม่เยอะเราใช้ตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยเราสามารถผสมเองก็ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ผสมเองผมจะปล่อยให้แมลงมาแบบธรรมชาตินะครับผสมเองก็ได้ครับเอาดอกตัวผู้มาจิ้มดอกตัวเมียก็ที่เป็นตุ่มเนี่ยก็ติดแล้วนะครับแต่อันนี้ผมปล่อยให้แบบว่าเป็นธรรมชาตินะครับเราอยากให้มิ้มมาต่อนะครับแล้วลองกินแบบธรรมชาตินะครับความรู้สึกผมว่าติดลูกแบบธรรมชาติมิ้มมาต่อเนี่ยนะความรู้สึกผมนะครับความรู้สึกผมเองผมว่าน่าจะอร่อยกว่านะครับอันนี้ก็มะละครับอันนี้ไม่ถึง10วันนะครับประมาณ7วันนะครับ 7-8 วันนะครับอีกไม่นานก็ได้กินแล้วนะครับเนี่ยครับมะละใส่กระถางแบบนี้นะครับเนี่ยครับตรงนู้นก็จะเป็นแตงกวานะครับแล้วก็มะละแล้วก็ถั่วพูนะครับแล้วก็เป็นแตงโมด้านหลังนี้นะครับเนี่ยครับเราถ้าเรามีที่ไม่เยอะนะครับบ้านแคบๆเนี่ยใช้ได้เลยครับสูตรนี้นะแล้วก็ดินเพาะเนี่ยนะครับแค่นั้นเองครับใส่กระถางเบอร์12นะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับอาทิตย์ละ1หนก่อนนะครับช่วงแรกนะครับพอหลังต่อไปพอเขาใหญ่มากนะครับคือถ้าต้นเราต้องสังเกตพอต้นเขาใหญ่มากลูกเขาเยอะมากเนี่ยเขาก็ต้องการอาหารเสริมต้องการยาบำรุงเยอะๆนะครับเราก็ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอาทิตย์ละ2หนพุธกับเสาร์นะครับหรือไม่งั้นก็จันทร์พฤหัสอะไรเงี้ยครับก็ลองดูความเหมาะสมเราว่างตอนไหนอย่างเงี้ยครับผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับปกติผมใช้พุธกับเสาร์นะครับถ้ามีฝนตกหนักๆผมก็เลื่อนจะไม่ใช้นะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้ฝนเบาก่อนแล้วค่อยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงวันที่ฝนไม่มีเราก็เลื่อนวันไปครับดูตามความเหมาะสมแล้วสังเกตเขาแต่ดูลูกนี้แข็งแรงนะครับแข็งแรงก็ดูจากลูกแล้วแข็งแรงดูต้นเขาก็แข็งแรงดีครับเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็เป็นอะไรง่ายๆครับเราก็ได้ทานนะครับผักปลอดสารของเรานะครับไม่ต้องประหยัดด้วยนะครับเราก็ไม่ต้องซื้อนะครับต้มก็นะผมชอบต้มนะครับชอบต้มเป็นต้มจืดมะระนะครับอร่อยมากๆนะครับก็มีประโยชน์ด้วยนะครับครับก็วันนี้นำนะครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการปลูกนะครับสำหรับท่านมีที่พื้นที่น้อยๆเอามาฝากชอบก็ฝากกดติดตามช่องเป็ดทองภูมิวิถีสภาพไว้ด้วยนะครับผมก็เกษตรมือใหม่ทดลองทำเองทุกอย่างนะครับได้ผลดีนะครับได้ผลดีใช้อะไรได้ผลดีใช้อะไรได้ผลจริงผมนำมาบอกเพื่อนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องนะครับในตอนต่อไปคลิปต่อไปผมจะนำเรื่องราวดีๆมีสาระมาฝากอีกนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ